ระเจ้านะครับวันนี้เชื่อว่าพี่น้องคงจะมีสันติสุขนะครับในการที่เราได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันเราจะดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่19นะครับข้อที่1ถึง10ผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่พี่น้องหลายคนที่คุ้นเคยนะหลายคนก็ใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ในการที่จะมีการได้วางรากฐานชีวิตของผู้เชื่อใหม่แต่พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พี่น้องไม่ได้มาเพื่อจะแบ่งปันในมุมมองเดิมนะครับแต่มาแบ่งปันในมุมมองที่พระเจ้าเองอยากจะพูดกับเราอยากจะสื่อสารกับเราอยากจะเปิดเผยความจริงของพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเราถ้าเราพบแล้วนะครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าและเราจะมีโอกาสได้อัญเชิญพระคำพระเจ้าพร้อมกันครับเราจะอ่านพระคัมภีร์นี้ด้วยกันนะครับ1 2 3ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกำลังจะทรงผ่านไปมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นด้วยเขาเป็นคนเตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงนพระพักดูซักเคียสแล้วตรัสแก่เขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีเมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่าพระองค์เข้าไปพักอยู่กับคนบาปฝ่ายซักเคียสยืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สิ่งของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ฉ้อโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขา4เท่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ให้กับชีวิตของเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานการเยียวยารักษาผ่านทางการงานของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายและไม่มีสิ่งใดที่จะแยกความรักของพระองค์จากเราได้และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ทรงตรัสได้เปิดเผยความจริงของพระเจ้าและขอพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายที่นี่เราสรรเสริญในความรักอันมั่นคงของพระเจ้าและขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองประทานทุกสิ่งและสิ่งดีต่างๆเพื่อจะให้ชีวิตของเรามีชัยชนะในโลกนี้ในทุกสถานการณ์เราขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็เรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องนะครับในพระธรรม2พระกษัตริย์บทที่5ข้อที่1ถึง5นะครับเกี่ยวกับเรื่องของนาอามานที่เขาเป็นโรคเรื้อนแล้วก็พระเจ้าเองนั้นมีพระคุณเพียงพอสำหรับเขาความสำเร็จของเขาอำนาจของเขาตำแหน่งของเขาที่เป็นผบ.ทบ.หรือว่าผู้บัญชาการทหารของกองทัพซีเรียแต่ปรากฏว่านั่นไม่ได้เป็นเหตุทำให้เขาเองนั้นมีความอิ่มอกอิ่มใจเนื่องจากชีวิตของเขาก็คือเป็นโรคเรื้อนและเขาก็เป็นคนต่างชาติแต่พระคุณความรักของพระเจ้าก็ไปถึงชีวิตของเขาและเขาเองเมื่อเขามีโอกาสได้ถ่อมใจลงและก็ยอมเชื่อฟังคำของผู้รับใช้พระเจ้าก็คือของเอลียาเขาได้ไปจุ่มที่แม่น้ำจอร์แดน7ครั้งและเมื่อเขาขึ้นมาจากน้ำเนื้อตัวของเขาก็หายสะอาดและชีวิตของเขาก็พบกับพระคุณความรักของพระเจ้าและเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ถวายเครื่องบูชากับพระใดๆอีกเลยเพราะว่าเขาจะถวายเครื่องบูชาเฉพาะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้นเอเมนพี่น้องที่รักนี่เป็นเหตุทำให้พระคุณของพระเจ้ามันถึง
ชีวิตของคนนี้ก็คือนาอามานแม้เป็นคนต่างชาติแม้เป็นคนที่เขาเองดูเหมือนเป็นคนที่บาปเป็นคนที่ชั่วช้าแต่พระคุณของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตของเขาและในสัปดาห์นี้นะครับผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันกับพี่น้องนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะครับก็คือชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเงินไม่มีใครที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าพันธกิจการงานของพระเจ้าก็ต้องใช้เงินไม่มีเงินไม่มีสิ่งที่จะไปซื้อน้ำมันเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนได้ไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะสร้างอาคารได้ไม่มีเงินก็ไม่สามารถจะทำสิ่งที่มันอาจจะดีต่างๆได้เช่นเดียวกันแต่พระเจ้าของพระเจ้าเองก็เตือนเราด้วยเหมือนกันว่าเงินนั้นแม้ในฐานะที่มันเป็นเพียงสื่อนะครับกลางในการที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนแต่หลายคนนั้นได้วางบรรทัดฐานหรือว่าให้คุณค่ากับเงินนั้นมากจนในท้ายที่สุดหรือในชีวิตของเขานั้นเงินกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนพระเจ้าเลยเงินกลายเป็นสิ่งที่เขายอมทำอะไรทุกสิ่งแม้นสิ่งนั้นเป็นความผิดเขาก็ยินดีและยอมที่จะทำเพื่อจะได้เงินเขายอมเหน็ดเหนื่อยเขายอมทำผิดเขายอมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนไม่น่าจะทำเพื่อจะได้เงินมาพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเองแล้วปรารถนาอยากให้เราเข้าใจเรื่องการเงินอย่างชัดเจนในพระธรรมลูกานะครับบทที่16ข้อ13ถึง15ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายไม่ว่าเงินทองหรือพระเจ้าจะปฏิบัติพร้อมกันไม่ได้พี่น้องฟังดีๆจากพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้นั้นพระเจ้าพระคำพระเจ้าไม่ได้สอนบอกว่าไม่ให้มีเงินแต่พระคำมีใช้ว่าปรนิบัติหรือปฏิบัติพระเจ้าและเงินพร้อมกันไม่ได้นั่นหมายความว่าเราเองสามารถที่จะมีเงินได้และใช้เงินนั้นเพื่อจะปรนิบัติพระเจ้าเอเมนไหมครับเราสามารถจะมีเงินได้ผู้รับใช้พระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่าถ้าจะเป็นคนที่ฝ่ายวิญญาณจริงๆนะไม่ต้องจับเงินไม่ต้องมาแตะต้องเงินในตัวเงินของมันเองแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผิดหรือถูกมันเป็นกลางแต่ท่าทีในใจของเรานี่แหละไปตัวกำหนดคุณค่าของเงินให้มันสูงมากหรือให้มันต่ำลงมันอยู่ที่ใจของเราว่าเราเองนั้นรักเงินมากจนเรายอมทำทุกสิ่งเพื่อเงินหรือเราเองนั้นใช้เงินเพื่อจะมีโอกาสได้ทำสิ่งดีเพื่อจะรับใช้คนอื่นเอเมนไหมครับเราจึงต้องเป็นคนที่เข้าใจการเงินและใช้เงินที่เรามีนั้นในการทำให้มันเกิดผลสูงสุดในชีวิตของเราไม่ว่าจะดูแลครอบครัวของเราดูแลลูกของเราและที่สำคัญในการปฏิบัติพระเจ้าในการใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อจะเอื้อเฟื้อและก็รับใช้ผู้อื่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเข้าใจและวันนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้มาดูพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่พูดถึงคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่เรียกว่าอิสรภาพทางการเงินใครเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอิสรภาพทางการเงินโอ้มีคนเดียวเองเหรอครับคนคนนี้เนี่ยมีอิสรภาพทางการเงินเขาเรียกว่ามีไหวพริบทางการเงินถ้าหาว่าเขาอยู่ในสมัยนี้นะหนึ่งเขาจะต้องเป็นนักเล่นหุ้นเขาจะต้องเป็นนักลงทุนเขาจะต้องเป็นนักธุรกิจเขาจะต้องทำสิ่งดีต่างๆอาจจะเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องการหาเงินคนนั้นชื่อว่าสักเขียนคนนั้นชื่อว่าสักเขียนในตอนนี้พี่น้องวันนี้จะแบ่งปันในหัวข้อเงินทองกับพระคุณเงินทองกับพระคุณว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงหรือมันเกี่ยวข้องกันยังไงหรือสองฝั่งนี้อยู่ตรงกันข้ามกันมุมแดงกับมุมน้ำเงินหรือเปล่าหรือว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันหรือว่าเราเองนั้นจะใช้แบบใดขึ้นอยู่กับท่าทีแรงจูงใจของเราเราจะมีโอกาสได้มาดูพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับด้วยกันนะครับจากพระวจนะของพระเจ้า
เราขึ้นมาดูข้อที่1เลยครับฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังจะทรงอะไรครับผ่านไปพี่น้องที่รักเมื่อพระเจ้าจะทำอะไรพระเจ้าไม่ได้ทำโดยบังเอิญแน่นอนพระเจ้ามีแผนการแน่ๆการเข้าเมืองเยริโคนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกแผนการพระเจ้าแต่นี่คือสิ่งที่อยู่ในแผนการพระเจ้าเยริโคเป็นเมืองแห่งการแช่งสาปเยริโคเป็นเมืองที่โยชูวาและอิสราเอลนั้นได้โห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าและกำเมืองกำแพงเมืองนั้นก็พังทลายลงเป็นเมืองแห่งการแช่งสาปเป็นเมืองที่มีใครอยากที่จะเข้าไปใกล้แต่พระเยซูต้องการเข้าไปใกล้แต่พระเยซูต้องการเข้าไปที่จะช่วยเหลือคนแต่พระเยซูต้องการเพื่อที่จะนำคนที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนบาปและถูกแช่งสาปนั้นกลับมาสู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องที่รักนี่เป็นสิ่งที่เราเองนั้นต้องตระหนักว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้านั้นมีไว้สำหรับทุกคนไม่ว่าเขาจะจนไม่ว่าเขาจะมั่งมีไม่ว่าเขาจะเป็นเศรษฐีหรือร่ำรวยหรือเป็นคนที่ไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งใครพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคนเหล่านี้เป็นเมืองที่แช่งสาปจะไม่ต้องรับพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าจึงมีแผนการสลับชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนอย่างเจาะจงไม่ได้เป็นสูตรกระป๋องไม่ได้เป็นโรงงานที่แพ็คมาเป็นล็อตๆแต่พระเจ้าเองให้พระคุณของพระเจ้ากับเราทุกคนแต่เราเองนั้นจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเราจะรับพระคุณของพระเจ้าหรือไม่ผู้ใดที่รับพระคุณของพระเจ้าผู้นั้นรับมรดกสันติสุขของพระเจ้ารับมรดกชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีรับมรดกแห่งการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าและรับมรดกหลุดจากการแช่งสาปแล้วดีขนาดนี้เราไม่เอาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนี่คือพระคุณของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเองไหมครับและไม่ใช่ประทานให้เราตอนนี้พระเจ้าประทานให้ตั้งแต่บนไม้กางเขนแล้วที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราพี่น้องเยรูซาเล็มนั้นความหมายก็คือเมืองแห่งสันติสุขซาเล็มเป็นเมืองแห่งสันติสุขและพระเยซูกำลังจะไปที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ต้องผ่านเมืองเยริโคและเมื่อผ่านเมืองนี้นะครับเราเห็นได้ว่าพระเจ้าของพระองค์บอกฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยริโคพี่น้องเยริโคเป็นเมืองที่แช่งสาปเหมือนกับตอนนั้นที่พระเยซูนะครับจะไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วผ่านแคว้นซามาเรียและพระองค์ก็พบกับหญิงซามาเรียซึ่งเป็นหญิงที่ต่างชาติในยอห์นบทที่4ข้อ4พี่น้องที่รักนี่เป็นสิ่งที่สำคัญว่าความรักของพระเจ้านั้นไปถึงทุกๆคนไม่ได้หยุดเลยเราเห็นในเมืองเยริโคนี้นะครับใน1พงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ34ก็บอกว่าใครจะสร้างเมืองนี้ขึ้นใหม่เนี่ยต้องเสียบุตรนะครับแล้วก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับสร้างเมืองนี้ขึ้นมาหลังจากที่โยชูวานะครับได้ทำลายลงในโยชูวาบทที่6ข้อ26เราจะดูพระคำพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันโยชูวาบทที่6ข้อ36ใช่ไหมครับนี่ไหมครับโยชูวาบทที่6ข้อ26เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ในคราวนั้นโยชูวาให้คนทั้งหลายสาบานว่าผู้ใดที่ลุกขึ้นสร้างเมืองนี้ใหม่คือเมืองเยริโคก็ให้ผู้นั้นได้รับคำสาปแช่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผู้ใดวางรากลงก็ให้ผู้นั้นเสียบุตรหัวปีผู้ใดตั้งประตูเมืองขึ้นก็ให้เสียบุตรสุดท้องและหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ34นะครับก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งได้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็ได้เสียทั้งบุตรหัวปีและก็บุตรสุดท้องด้วยในการที่จะสร้างรากฐานเมืองนี้และก็กำแพงเมืองนี้นี่จึงเป็นเมืองแห่งการแช่งสาปในสายตาของคนทั้งหลายที่อยู่ในเวลานั้นแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูนั้นมาเพื่อจะทำให้เราหลุดจากการแช่งสาปพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ไม่ต้องการให้เราจมอยู่ในคำสาปแช่ง
คำที่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับชีวิตของเราแต่พระองค์มาเพื่อจะปลดปล่อยเรามาเพื่อจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีอิสระและเสรีภาพในลูกาบทที่19ข้อที่1เราได้เห็นว่านี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้ฮิบรูบทที่7ข้อ2ได้พูดถึงเยรูซาเล็มคือเมืองแห่งสันติสุขที่พระเจ้าต้องการให้เรานั้นพบกับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเราดูข้อ2ต่อไปนะครับในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ประการที่1ก็คือพระคุณของพระเจ้าจำเป็นสำหรับเราทุกคนนะครับพระคุณคือสิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าอย่าให้เราบอกว่าถ้าเราเองนั้นอยู่ในพระคุณเราจะเหลิงหรือถ้าเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าจะทำให้เราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเราอยู่ในพระคุณพระเจ้าคนจะทำบาปมากขึ้นพี่น้องเวลาคนจะทำบาปเนี่ยเขาไม่ได้มาขออนุญาตเราหรอกว่าจะทำบาปหรือไม่ทำบาปฉะนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเรื่องพระคุณหรือไม่เรื่องพระคุณแต่ชีวิตของเขามันอยู่ในบาปอยู่แล้วแต่พระคุณจะช่วยทำให้เขารู้ว่าชีวิตที่อยู่ในบาปนั้นจะสามารถพึ่งพาพระคุณพระเจ้าได้ในข้อที่2นะครับดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อว่าซักเคียสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีซักเคียสสถานะของเขาเป็นคนมั่งมีเป็นคนรวยรวยใครอยากจะรวยบ้างครับโอ้มีบางคนยกมีบางคนไม่ยกพี่น้องการเป็นคนรวยไม่ได้ผิดอะไรถ้าผิดพระเยซูคงไม่มาหาซักเคียสแต่พระเยซูรักซักเคียสเพราะซักเคียสเป็นคนบาปคนหนึ่งและไอ้การรวยเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าหางว่าวตามมาเฉยแต่พระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะรวยหรือเราจะจนพระเจ้ารักเราแต่พระเจ้าก็ไม่ปรารถนาอยากให้คนรวยนั้นตกนรกเหมือนกันพระเจ้าต้องการให้คนรวยนั้นขึ้นสวรรค์ด้วยเหมือนกันแม้มันอาจจะดูยากเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยากยิ่งกว่าอูดลอดรูเข็มแต่พระเจ้าก็ยังรักสักเขียดอะไรรู้ยากพระเจ้าก็รักคนรวยด้วยฉะนั้นคริสเตียนที่เป็นคนรวยไม่ต้องตกใจพระเจ้าก็รักท่านและท่านควรจะใช้เงินในการปฏิบัติพระเจ้าฮาเลลูยาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีด่านภาษีก็คือเหมือนตม.บ้านเราอ่ะพี่น้องหรือคนเก็บภาษีนะคนเก็บภาษีเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ค่อยชอบขี้หน้าเพราะอะไรครับขูดรีดเนี่ยบางคนไปทำหน้าที่เป็นตม.หรือนายด่านหรืออะไรแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยตัวว่าฉันเป็นคนหน้าที่เก็บภาษีเพราะอะไรเพราะมันเป็นอาชีพที่ดูเหมือนแล้วคนไม่ชอบเลยคนไม่อยากจะไปใกล้เลยเพราะเดี๋ยวจะโดนขูดถ้าเป็นห่านก็ขอนขนหมดเลยคนเลยไม่ค่อยอยากจะเข้าไปใกล้พี่น้องเราเห็นว่าเงินเนี่ยเป็นเหตุทำให้ซักเคียสตามืดบอดฝ่ายวิญญาณเงินเป็นเหตุทำให้เขาเองเนี่ยกล้าที่จะขูดรีดคนเงินเป็นเหตุทำให้เขาเองนั้นไม่สนใจผู้คนว่าเขาจะหาเงินมาจากไหนแต่ฉันเองมีหน้าที่เก็บภาษีเพื่อส่งโรมเขาเป็นคนยิวที่ถูกแต่งตั้งโดยโรมเพื่อจะเก็บภาษีกับคนยิวแล้วเมื่อเก็บมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ซักเคียสทำคืออาจจะเก็บส่วนเกินเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นร่ำรวยเขามีไหวพริบทางการเงินเขาฉลาดเขาสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้เขาสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนส่งเสริมให้เขานั้นได้รับการยกชูมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นแต่ทุกสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำไมเงินจึงทำให้ซักเคียสเป็นได้ขนาดนี้ทำไมเงินจึงทำให้ชีวิตของเราบางคนกลายเป็นคนที่เราเอาเปรียบคนอื่นทำไมเงินเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทำให้เราเองนั้นเองครับสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ขอเพียงได้เงินบางคนหนักไปกว่านั้นเขายอมที่จะขายตัวยอมที่จะขายชีวิตยอมที่จะขายอนาคตยอมที่จะไปเป็นภรรยาที่2ที่3ที่4ที่5ที่6เพื่อจะได้เงินเงินจึงกลายเป็นมีอิทธิพลกับคนมากจริง
และเงินกลายเป็นรูปเคารพสำหรับบางคนความโลภเงินนั้นเป็นเหตุทำให้หลายคนนั้นไม่สามารถที่จะมาถึงอาณาจักรของพระเจ้าได้ทำไมซักเคียสจึงยอมเอาเปรียบคนอื่นเพราะเขาต้องการเงินซักเคียสจึงไม่ได้เป็นที่นิยมชมชอบของคนยิวในสมัยนั้นเลยซักเคียสยังเป็นคนที่บาปที่สุดในสายตาของคนยิวในขณะนั้นแต่พระธรรมลูกาพระวิญญาณของพระเจ้านั้นได้ดลใจให้ท่านนายแพทย์ลูกาได้เขียนขึ้นก่อนที่จะมาถึงตอนนี้นั้นในลูกาบทที่18ข้อ35ได้พูดถึงชายตาบอดคนหนึ่งที่พระเยซูรักษาก่อนที่จะเข้าสู่เมืองเยรีโคชายคนนี้เขาเองตาบอดและเมื่อคนบอกว่าหยุดพูดหยุดร้องหาพระเยซูเขายิ่งร้องเสียงดังบอกว่าเยซูเยซูช่วยข้าพระองค์ด้วยแล้วพระเยซูก็เอาน้ำลายแล้วก็เอาโคลนแล้วก็ทาตาเขาและตาเขาก็นี่เป็นหลักการฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งว่าคนที่จะมาถึงความรอดได้นั้นต้องถูกเปิดตาฝ่ายวิญญาณก่อนถึงจะเห็นความจริงของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าตอนนี้เราถูกปิดตาอยู่หรือเปล่าเงินมันปิดตาเราจนเราเองไม่เห็นความจริงของพระเจ้าและเรายอมทำสิ่งต่างๆเพราะเพียงเพื่อเราอยากจะได้เศษเงินบ้างหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าคิดพี่ดองเงินสามารถผลักชีวิตของใครหลายๆคนแต่ไม่น่าจะเป็นเราที่เรามีพ่อที่ร่ำรวยที่สุดและทุกครั้งที่เรามีปัญหาเราควรจะวิ่งไปหาพระเจ้าและเงินก็เป็นพระพรหนึ่งที่พระเจ้าต้องการอยากจะให้เราอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายว่าเราต้องวิ่งตามหาเงินเพื่อเราเองนั้นจะสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เพราะพระเจ้าจะดูแลเราได้แม้เราไม่มีเงินการมีเงินไม่ได้ผิดแต่ไม่ใช่หมายว่าเราวิ่งตามหาเงินจนเราเองนั้นห่างพระเจ้ามากขึ้นแล้วมากขึ้นแต่การที่เราเองนั้นเข้ามาใกล้พระเจ้าพระเจ้าจะประทานเงินให้กับเราได้อย่างแน่นอนเอเมนมั้ยครับพี่น้องที่รักผมเองอยากจะหนุนใจและให้กำลังใจพี่น้องจริงๆว่าผมเองเนี่ยไม่ต่างกับพี่น้องเลยเมื่อเริ่มต้นการรับใช้พระเจ้าเมื่อเริ่มต้นในการเดินกับพระเจ้าผมก็เป็นคนบ้านนอกแต่เมื่อรับใช้พระเจ้าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าและเมื่อเวลาวาระของพระเจ้ามาถึงพระเจ้าอวยพรเราได้ครับเราไม่ต้องไปคดโกงใครเราไม่ต้องไปวิ่งตามหาเราก็ต้องกระเสือกกระสนหาสิ่งเหล่านั้นพระเจ้ามีเวลาของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราวางใจพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้านี่แหละเดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรอย่างแน่นอนไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปประพฤติตามคนที่อยู่ในโลกนี้เราเห็นเขาอยากเป็นยี่ปั้วเราก็อยากจะเป็นยี่ปั้วกับเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเดินอยู่ในความจริงของพระเจ้าและความมั่งคั่งและการอวยพรและความร่ำรวยของเรามาจากพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้มาจากที่อื่นเลยถ้าพระเจ้าจะยกชูเราพระเจ้าจะยกชูเราเอเมนมั้ยครับไม่ต้องให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาดันเราด้วยซ้ําไปไม่ต้องมีป๋าดันไม่ต้องมีป้าดันแต่พระเจ้าจะดันเราเองเอเมนมั้ยครับงั้นเราอยู่ในวาระของพระเจ้าและอยู่ในแผนการของพระเจ้าแต่ซักเคียสไม่ได้เป็นอย่างนั้นซักเคียสทําทุกวิธีทางเพื่อจะทําให้บ้านหลังงามมีคฤหาสน์หลังใหญ่มีรถคันงามราคาหลายล้านมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซักเคียสสามารถที่จะมีได้เพราะเขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีความรักของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทิ้งซักเคียสแม้นมีซักเคียสคนเดียวพระองค์ก็รักเขาและพระเจ้าก็ทรงรักเราด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูจึงมาหาเขาผมจึงบอกว่าไม่ใช่บังเอิญเลยที่เรามานั่งอยู่ที่นี่และไม่บังเอิญเลยที่พระเยซูเองมาหาซักเคียสไม่บังเอิญไม่ใช่อยู่ๆแบบว่าโอ้นี่อยู่นอกแผนตารางเวลาของพระเจ้าไม่ใช่มันเป็นแผนการเวลาของพระเจ้าอยู่แล้วที่พระเจ้าต้องการทำไมพูดอย่างนั้นถ้าพี่น้องดูในข้อที่10พี่น้องจะชัดเจนเลยว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะเที่ยวหาแกะที่หลงหายแกะที่หลงหายซักเคียสเป็นแกะตัวนั้นที่หลงหาย
เราเป็นแกะตัวนั้นที่หลงหายที่พระเจ้าต้องการจะมาหาชีวิตดูข้อที่2ครับเราจะมาดูด้วยกันข้อที่3เลยครับเรามาดูว่าทำไมซักเคียสเองจึงได้พบพระคุณพระเจ้าซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูพี่น้องวรรคนี้น่าสนใจซักเคียสเนี่ยคงได้ยินมาว่าเยซูชาวนาซาเร็ธที่ทำการอัศจรรย์มากมายเคยรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยวางมือคนขับผีแล้วก็รักษาคนที่ตาบอดมองเห็นเขาน่าจะได้ยินทำไมน่าจะได้ยินเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเก็บภาษีแล้วเวลามีคนผ่านไปผ่านมาต้องพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเยซูชาวนาซาเร็ธเขาก็ได้ยินเรื่องว่าโอ้เนี่ยเยซูชาวนาซาเร็ธกำลังจะเดินตรงมาทางเยริโคและเขาอยู่ที่เมืองนั้นเขาเลยอยากจะเห็นพระเยซูนี่เป็นจุดหนึ่งที่เปิดใจซักเคียสนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ซักเคียสเองพบพระคุณพระเจ้าซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดพี่น้องเขาอยากรู้จักพระเยซูเขาอยากเห็นพระเยซูแล้วท่านที่อยู่ที่นี่อยากรู้จักพระเยซูไหมท่านรู้จักพระเยซูแล้วแล้ววันนี้ท่านอยากจะรู้จักไหมหรือท่านไม่อยากรู้จักแล้วได้ยินมาหลายแล้วได้ยินมาเยอะแล้วได้ยินมามากมายแล้วพี่น้องอย่าให้ใจหรือความคิดแบบนั้นเราถูกหลอกความคิดอย่าให้กับดักตรงนั้นเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นไม่แสวงหาพระเจ้าหรือไม่อยากจะรู้จักพระเยซูเราคิดว่าพระเยซูเป็นศาสดาองค์หนึ่งของศาสนาหนึ่งพี่น้องเข้าใจผิดแล้วศาสนาของมนุษย์ตั้งนั้นมีศาสดามีหลักคำสอนแต่พระเยซูไม่ใช่ศาสดาในความเป็นจริงพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายและพระองค์มาตายไถ่บาปเรานี่คือพระคุณของพระเจ้าที่ทำเพื่อเราจึงแตกต่างจากศาสนาโดยทั่วไปแม้ในโลกนี้มีศาสนาเป็นพันเป็นหมื่นก็จริงแต่พระเยซูไม่ได้มาเพื่อสร้างศาสนาแต่พระเยซูมาเพื่อไถ่บาปชีวิตของเราและให้ชีวิตของเรานี่จึงเป็นข้อแตกต่างที่เราไม่สามารถจะเอาเรื่องของพระเจ้าไปเทียบเคียงกับศาสนาได้นี่คือข้อแตกต่างที่พระเยซูพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายวันนี้ต้องถามหัวใจของเราว่าหัวใจของเราเนี่ยอยากรู้จักพระเยซูไหมแม้ท่านอาจจะเชื่อมา30ปีท่านเชื่อมา40ปีท่านเชื่อมา50ปีท่านยังอยากรู้จักพระเยซูไหมหรือใจของท่านตายด้านหรือใจของท่านมันด้านมันชาซะแล้วใจของเราต้องอยากจะรู้จักพระเยซูให้มากขึ้นเหมือนอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ายังอยากรู้จักพระเยซูและอยากมีประสบการณ์ร่วมในฤทธิ์เดชของพระองค์พี่น้องนี่คือหัวใจของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าอยากจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นเลยมากขึ้นอย่าตอบบอกไม่มีเวลาเพราะเวลาเรามีเท่ากันพระเจ้าประทานให้ทุกคนเท่ากันเพียงแค่เราจัดสรรเวลาเราจะรู้จักพระเยซูอย่างแน่นอนรู้จักในการอ่านรู้จักในการอธิษฐานรู้จักในการใช้เวลากับพระเจ้าถ้าเรามีเวลาทำกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราคิดว่านั่นมันสำคัญแต่เราเองบอกว่ารู้จักพระเยซูแต่เราไม่ให้เวลากับพระเยซูเรามีเวลากับภรรยาของเราได้เรามีเวลากับลูกของเราได้เรามีเวลาในการทำอาชีพของเราได้เรามีเวลาทำสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสำคัญและเราต้องทำแต่เราทำไมไม่คิดว่าการรู้จักพระเยซูเป็นสิ่งที่สำคัญและเราต้องทำเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้นอย่าคิดว่าฉันรู้เยอะแล้วฉันเชื่อมาตั้งนานแล้วฉันเคยอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วฉันพนมมือต้อนรับพระเยซูตั้งแต่สมัยเด็กพี่น้องนั่นไม่ได้เป็นเหตุทำให้ท่านรู้จักพระเยซูท่านจะรู้จักพระเยซูเมื่อใจของท่านเปิดออกที่จะรู้จักพระเยซูจริงๆผมไม่ได้มาบอกว่าท่านเป็นทะเบียนสมาชิกของคริสตจักรนั้นคริสตจักรนี้แต่ผมกำลังพูดบอกว่าใจของท่านรู้จักพระเยซูไหมใจของเรารู้จักพระเยซูไหมอยากรู้จักพระเยซูเหมือนซักเคียสไหมแต่ดูไม่เห็นเพราะอะไรครับคนแน่นประการที่หนึ่งที่เป็นอุปสรรคของซักเคียสก็คือฝูงชนหรือว่ามันคนแน่นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นเหตุทำให้เราเองมีข้ออ้างได้ว่าไม่เห็นจะน่ารู้จักพระเยซูเลย
คนแถวบ้านก็ไม่เห็นรู้จักพระเยซูคนแถวบ้านเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อพระเยซูนี่เป็นอุปสรรคทำให้หลายคนไม่มาถึงซึ่งพระพรของพระเจ้าทำให้หลายคนไม่มาถึงซึ่งสันติสุขของพระเจ้าทำให้หลายคนไม่พบกับความยินดีในพระเจ้าเลยโควิดขีดจนคนไม่กล้าออกจากบ้านเลยไม่กล้าเลยพี่น้องนี่เป็นอุปสรรคหนึ่งไงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปทั้งสถานการณ์ทั้งคนมากมายทั้งสภาพแวดล้อมทั้งระยะทางทั้งระยะเวลาหลายอย่างเลยทำให้คนนั้นไม่สามารถจะถึงพระเยซูได้อย่าบอกว่าโอ้นี่เราเชื่อพระเยซูผมเข้าใจแต่ผมไม่ได้บอกตรงนั้นว่าเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นจะไม่เหยียดออกไปเพื่อจะรู้จักในความลึกซึ้งกับพระองค์มากขึ้นเราต้องรู้จักลึกซึ้งมากขึ้นเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบใครแต่ชีวิตของเราและถามใจตัวเราเองให้ได้ว่าเรารู้จักพระเยซูมากขึ้นหรือยังในชีวิตส่วนตัวของเราเราไม่ต้องเปรียบเทียบด้วยครับว่าใครจะลึกกว่าไม่ลึกเพราะอะไรครับเรากำลังอยู่ในขบวนการเติบโตกับพระเจ้าไปด้วยกันผมก็ไม่ได้หมายว่ารู้จักพระเยซูนั้นมากกว่าพี่น้องอาจจะรู้จักบางด้านมากกว่าผมก็ได้แต่หมายว่าเราเองนั้นต้องเรียนรู้ที่จะมีเวลาเพื่อจะรู้จักโปร่งมากขึ้นประการที่หนึ่งคนแน่นประการที่สองเขาเป็นคนเตี้ยอุปสรรคในฝ่ายร่างกายเขาอีกด้านแรกเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกด้านที่สองเป็นปัจจัยฝ่ายร่างกายของเขาที่เขาเป็นคนเตี้ยพอเตี้ยไปครับคนอื่นสูงไปจะกระโดดที่โอ้มองไม่เห็นพระเยซูเลยเขามองไม่เห็นนะกระโดดมากก็ยังมองไม่เห็นเลยเพราะว่าอุปสรรคเกิดขึ้นแต่อุปสรรคเหล่านี้มันทำอะไรสักเครียดไม่ได้เพราะอะไรครับถ้ามันทำอะไรได้เขาไม่ร่ำรวยหรอกครับถ้ามันทำสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขาเองนั้นเป็นอุปสรรคนะเขาไม่เป็นนายด่านภาษีระดับหัวหน้าได้ฉะนั้นอุปสรรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สักเคียดจะยอมแพ้ถ้าเป็นหมาก็หมาบูลด็อกกัดไม่ปล่อยเขาทำอะไรเขาอยากจะทำอะไรเขาทำให้ได้ทำอะไรต้องทำจนสำเร็จทำอะไรไม่เลิกลาและสักเคียดอยากเห็นพระเยซูและเขาแม้มีอุปสรรคเขาไม่ยอมแพ้จะต้องเห็นให้ได้สิ่งที่ตามมาอะไรครับข้อต่อไปข้อที่4เขาจึงอะไรครับวิ่งไปข้างหน้าคนอื่นเดินแต่สักเคียดวิ่งพี่น้องคิดดีๆนะครับคนอื่นเดินมากับพระเยซูเป็นฝูงชนแต่สักเคียดวิ่งเขาไม่ทำเหมือนคนอื่นเลยและเขาทำ move forward มากกว่าเขาไปไกลกว่านี่คือคนที่จะรู้จักพระเยซูจริงๆนี่คือทำไมพระเยซูจึงมาหาสักเคียดเพราะพระเยซูรู้ว่าใจของสักเคียนั้นอยากจะพบพระเยซูอยากจะรู้จักพระเยซูเราเห็นได้อากับกิริยาเลยคนอื่นเดินไปเดินไปกับพระเยซูแต่สักเคียไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่เลยพี่น้องที่รักถ้าเราจะรู้จักเราต้องยืนหยัดอยู่ในพระเยซูเราต้องเอาให้หนักคำว่าเอาให้หนักไม่ได้หมายว่าการประพฤติของเราจะทำให้เรารอดไม่ใช่นะพี่น้องผมไม่ได้พูดประเด็นนั้นผมก็เลยบอกว่าเราต้องลงลึกกับพระเยซูให้มากจริงๆคนอื่นอาจจะไปเรื่อยๆแต่เราต้องลงหนักแต่เราต้องเอาจริงกับพระเจ้าคนอื่นอาจจะไปเรื่อยๆไปเอื่อยๆแต่เราต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราต้องเอาจริงเอาจังเขาบอกอะไรครับวิ่งไปข้างหน้าโอ้โหพี่น้องเขาตัวเตี้ยตัวเล็กกับพี่น้องเคยเห็นตัวเตี้ยในทีวีใช่มั้ยสักเคียดไม่ต่างกันแต่เขาไม่ยอมแพ้เอาละอุปสรรคที่หนึ่งนะคนมากอุปสรรคที่สองเขาเตี้ยขาก็สั้นๆแต่เขาวิ่งเร็วกว่าคนอื่นอีกอ่ะคนอื่นเดินไปกับพระเยซูแต่สักเคียดบอกว่าถ้าฉันอยู่แบบนี้นะฉันไม่เจอพระเยซูแน่ฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้ฉันจะต้องก้าวออกมาจากเรือของฉันต้องก้าวออกมาจากอุปสรรคต้องก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนหรือความสบายๆของเราและรู้จักพระเยซูให้ได้เอเมนมั้ยครับต้องรู้จักพระเยซูให้ได้ผ่านคำเทศผ่านคำสอนผ่านการอ่านหนังสืออ่านพระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้ทุกอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ฟังจดบันทึก
แล้วก็ทำไงที่เราจะสามารถรู้จักพระเยซูได้มากขึ้นพี่น้องถ้าเราใช้เวลาในการประกอบอาชีพเพื่อจะดำเนินเลี้ยงชีพของเรานะซึ่งเฉพาะอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่การรู้จักพระเยซูมันถาวรนิรันดร์เลยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากจนผมอายุ18ปีต้องเรียนพระคัมภีร์ตอนนั้นอาจารย์ที่ท่านรับบอกว่าเอาไปเรียนมหาลัยก่อนได้ไหมเพราะว่าดูเกรดแล้วเนี่ยเกรดก็โอเคนะเรียนดีมากเลยไปเรียนมหาลัยข้างนอกก่อนดีไหมเดี๋ยวค่อยเรียนจบมหาลัยแล้วค่อยมาเรียนพระคัมภีร์แต่ตอนนั้นพระเจ้าพระวิญญาณเล้าใจมากยังไงขอให้ผมได้เรียนไม่มีเงินส่งก็ขอให้ได้เรียนโอ้พี่น้องเมียนพี่น้องจะไม่ได้อยู่จุดแบบนั้นกับผมนะแต่ผมอยากหนุนใจและคำนี้ว่าต้องลงลึกกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับใช้เวลากับพระองค์เขาจึงวิ่งไปข้างหน้าการวิ่งไปข้างหน้าพี่น้องก็ยังไม่ใช่คำตอบสิ่งที่เขาทำต่อมาคืออะไรครับปีนขึ้นต้นมะเดื่อนะครับในข้อที่5เขาปีนขึ้นไปเลยพี่น้องในวัฒนธรรมของชาวยิวผู้ใหญ่จะไม่ปีนต้นไม้เพราะว่ามันจะเป็นที่เยาะเย้ยและถูกล้อขึ้นคือผู้ใหญ่เนี่ยขึ้นต้นไม้แล้ววัฒนธรรมของเขาคือว่าเป็นที่เยอะใหญ่แต่สักเคียนจินดีที่จะถูกเยอะใหญ่ถ้าเขาอยากจะเห็นพระเยซูซักเคียดยอมที่จะถูกเยอะหยันยอมที่จะถูกเด็กล้อเลียนเพื่อเขาอยากจะเห็นพระเยซูว้าวผมไม่แปลกใจเลยพระเยซูจึงอยู่ในตารางเวลาของพระองค์ในการที่จะมาหาซักเคียดเพราะรู้ว่าใจของซักเคียดเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องที่รักหัวใจแบบนี้อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมหัวใจแบบนี้อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมที่เรารักพระองค์อยากจะรู้จักพระองค์ทุ่มกับพระองค์อยากรู้จักพระเจ้าเพียงโอ้เดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวอาจารย์เล็บลดเงินเดือนไม่ขึ้นเงินเดือนพี่น้องถ้าขนาดนี้เราต้องอธิษฐานแล้วล่ะขอใจของพระองค์ให้กับใจของเราเนี่ยลึกซึ้งกับพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้าพี่น้องถ้าพระองค์ทรงไม่เป็นจริงผมจะใช้เวลาตั้งแต่18ปีจนปัจจุบันนี้เกือบจะเข้า60แล้วเนี่ยปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทำไมแล้วพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผมด้วยซ้ำพระเจ้าให้มากเกินพอด้วยซ้ำและจนเป็นพระพรของพี่น้องนี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่อย่างน้อยเนี่ยสะท้อนชีวิตได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เพียงพอและเป็นพระเจ้าที่มากกว่าที่เราจะจินตนาการได้สักเคียดเองเนี่ยปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่ออยากจะเห็นพระเยซูแล้วพี่น้องดูข้อนี้ข้อที่5เนี่ยนะครับข้อที่5เนี่ยเป็นข้อที่น่าสนใจมากประการที่2นะครับรับพระคุณด้วยความเชื่อและก็ถ่อมใจรับพระคุณด้วยความเชื่อและถ่อมใจเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงพระพักตร์ดูซักเคียสพี่น้องสิ่งหนึ่งที่กระตุกใจของพระเจ้าได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้พระองค์สนใจได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้พระองค์หันมามองได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้พระองค์เหลียวกลับมาดูได้ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของร่างกายไม่ใช่ความหน้าตาที่สวยไม่ใช่ฐานะของคนคนนั้นไม่ใช่แต่สิ่งที่ทำให้พระเจ้าสนใจคือหัวใจหัวใจที่แสวงหาพระเจ้าพระเยซูแงนพระพักดูซักเคียสหลังจากดูแล้วพูดต่อเลยดูไม่แค่นั้นพระเยซูพูดตรัสเลยบอกว่าซักเคียสเอ๋ยประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าพระเยซูทรงรู้จักชื่อซักเคียสเหมือนพระเยซูรู้จักชื่อเราทุกคน
และไม่เพียงแต่ชื่อเท่านั้นนะพระองค์ทรงรู้จักเราก่อนที่เราจะเกิดด้วยซ้ำไปไม่ว่าท่านจะเป็นใครพระองค์ทรงรู้จักท่านพระองค์เข้าใจท่านพระองค์ทรงปรารถนาอยากจะอวยพระพรชีวิตของท่านอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่พระเจ้าเองจะห่วงไว้เพราะพระองค์นั้นปรารถนาอยากจะให้เราอยู่แล้วซักเคียดเอ๋ยจงรีบลงมาต้นไม้แห่งแผ่นดินโลกและต้นไม้สิ่งต่างๆที่ซักเคียดได้ปีนป่ายขึ้นไปนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการยอมรับแต่สิ่งเราเน้นไม่ใช่วิธีการที่จะมารับเอาพระคุณพระเจ้าวิธีการของพระเจ้ากับวิธีการของมนุษย์ของโลกนี้ไม่เหมือนกันพระในโลกนี้อาจจะถูกติดสินบนด้วยเงินทองด้วยทรัพย์สินด้วยการบริจาคด้วยการทำบุญถ้าใส่ซองให้ผู้ที่มาเทศน้อยอาจจะถูกตำหนิได้แต่วิธีการนั้นใช้กับพระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินของท่านพระเจ้าไม่ได้ต้องการชื่อเสียงของท่านพระเจ้าไม่ได้ต้องการความสำเร็จที่ท่านได้มาด้วยมือมนุษย์พระเยซูจึงบอกว่าจงรีบลงมามนุษย์อยากจะขึ้นไปสูงแต่พระเจ้าอยากจะลงมาต่ำพระเจ้าลงมาเป็นพระเยซูคริสต์ลงมาต่ำและยิ่งต่ำมากกว่ามนุษย์ทั่วไปคือมนุษย์ทั่วไปนอนในที่นอนแต่พระองค์นอนบนหลังหญ้าพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายมนุษย์พยายามจะเตียงตะกายเป็นให้เหมือนพระเจ้าแต่พระเจ้ายอมที่จะลงมาต่ำและเพื่อจะปฏิบัติรับใช้เรานั่นคือการไถ่บาปบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ที่พระคุณของพระเจ้านั้นมีสำหรับเราที่ท่านเองได้รับไม่ใช่เพราะความสามารถและกำลังของท่านแต่ท่านได้รับเพราะว่าความรักพระเจ้าที่มีต่อท่านเพียวๆไม่ได้เจือปนอะไรเลยวันนี้แม้ท่านจะเอาให้พระเจ้าหรือไม่ให้ท่านจะรับใช้หรือไม่รับใช้พระเจ้าทรงรักท่านและไม่ได้ต้องการว่ามีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นแต่การที่เราเองรับใช้หรือเราทำสิ่งดีต่างๆเพราะเราเองตอบสนองพระคุณของพระเจ้าที่เรารับมาการอวยพรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติของเราแต่การที่เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและดีขึ้นและดีขึ้นเพราะเราตอบสนองพระคุณพระเจ้าที่เราเองได้สัมผัสพระคุณของพระเจ้าชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพระคุณพระเจ้าจึงไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้วันนี้พระเจ้าจะตรัสพระคำของพระเจ้าตรัสกับว่าเพราะว่าเราจะพักอยู่ที่ตึกของท่านวันนี้คือชีวิตของท่านวันนี้ไงเราจะพักอยู่กับท่านวันนี้ถ้าใจของเราเปิดออกเราเห็นได้เลยว่าตอนนี้ซักเคียสยังไม่ได้เชิญพระเยซูเลยซักเคียสยังไม่บอกว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์เสด็จมาที่ตึกของข้าพระองค์ผมยังไม่เคยได้ยินที่พระเยซูพูดแบบนี้ในพระคัมภีร์เลยที่พระเยซูบอกว่าเราจะต้องไปพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้แต่ซักเคียสเป็นคนเดียวที่พระเยซูบอกว่าจงรีบลงมาจากสิ่งที่ท่านเองได้ยึดไว้จากการเงินที่เคยขูดรีดมาจากสิ่งต่างๆที่ท่านเองนั้นเคยประพฤติมาจากเงินที่เป็นรูปเคารพจากเงินที่คอยควบคุมชีวิตของซักเคียสแต่พระเยซูบอกว่าจงรีบลงมาลงมาจากสิ่งที่เป็นรูปเคารพตรงนั้นน่ะลงมาแล้วรับเอาพระคุณของพระเจ้าเพราะพระเยซูปรารถนาอยากจะสัมพันธภาพกับเขาเหมือนวันนี้พระเจ้าอยากจะสัมพันธภาพกับชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่แล้วพระองค์บอกจงรีบลงมาแล้วจะพักอยู่ที่ตึกของท่านตึกก็คือวิหารวิหารคือชีวิตของเราที่พระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราเปิดตึกของเราไหมวันนี้ถ้าเราเปิดตึกของเราพระเยซูจะพักอยู่ที่ตึกของท่านวันนี้พี่น้องวันนี้ปล่อยให้พระเยซูเดินรอบอยู่ในตัวเราตลอดหรือเปล่า
หรือเราให้พระองค์วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราคอยปกป้องเราตลอดแต่พระองค์บอกว่าจะพักอยู่ในตึกของเราพักอยู่ในชีวิตของเราพระองค์อยากอยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่เราเชื่อพระเจ้ามาตั้งนานแล้วเราบอกว่าบัตรประชาชนศาสนาคริสต์แต่ชีวิตไม่ได้มีพระเยซูอยู่ในชีวิตเลยเพราะอะไรครับความคิดก็ไม่มีพระคริสต์คำพูดก็ไม่มีพระคริสต์วิถีชีวิตยิ่งไม่มีพระคริสต์เราดำเนินชีวิตเหมือนคนไม่มีพระคริสต์เหมือนบัตรประชาชนบอกว่ามีพระคริสต์นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการที่แสวงหาพระเจ้าต้องการแบบหัวใจที่เปิดออกเพื่อพระเจ้ามัทธิวบทที่9ข้อ11พี่น้องเรามาดูด้วยกันมัทธิวบทที่9ข้อ11อ่านด้วยกันครับเมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดเล่าทำไมคนชอบทำคนเคร่งศาสนาคนที่เป็นฟาริสีหรือคนที่คิดว่าตัวเองชอบทำทำไมพระเยซูสอนความชอบธรรมอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพระเยซูจึงไปกินข้าวกับคนที่เก็บภาษีแล้วทำไมพระเยซูจึงทำอย่างนั้นทำไมเพื่อนฝูงของพระเยซูไม่ได้เก็บภาษีและก็คนนอกรีดหรือว่าคนที่เป็นคนบาปนั่นเองพระเจ้าไม่ได้มาหาคนที่รู้ว่าตัวเองนั้นชอบธรรมแต่พระเยซูมาหาคนที่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปและต้องการกลับใจหลายครั้งเราเองบอกว่าคนนั้นไม่ได้ดีกว่าเราคนนี้อธิษฐานน้อยกว่าเราคนนั้นรับใช้น้อยกว่าเราคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เราดูที่การประพฤติภายนอกเราดูแต่ภายนอกของคนจนเราลืมไปว่าสิ่งที่พระเจ้ารักเขาเนี่ยไม่ใช่ภายนอกของเขาแต่หัวใจของเขาที่เขากลับใจหญิงที่ล่วงประเวณีพระองค์ก็ไม่ได้เอาผิดเขาแต่พระองค์บอกว่าอย่าทำผิดอีกพี่น้องสิ่งที่สำคัญเราเห็นได้การตอบสนองของคนฝูงชนหลังจากที่พระเยซูเรียกซักเคียสลงมามีแต่คนบ่นข้อต่อไปครับข้อที่6แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีทำไมปรีดีครับทำไมปรีดีซักเคียสถูกทลายหัวใจมีคนมากมายที่แวดล้อมกับพระเยซูพระเยซูไม่เลือกคนเหล่านั้นแต่พระเยซูเลือกเขาที่คนเหล่านั้นบอกว่าเขาเป็นคนบาปคนเหล่านั้นมาเป็นพวกเคร่งศาสนาฟาริสีพวกอะไรต่างๆที่ดูเหมือนชอบทำการประพฤติดีกว่าซักเคียสไม่เคยโกงแบบซักเคียสไม่เคยขูดรีดแบบซักเคียสไม่เคยทำสิ่งไม่ดีแบบซักเคียสคนเหล่านั้นที่แวดล้อมพระเยซูพระเยซูน่าจะเลือกเขาแต่ไม่พระเยซูเลือกซักเคียสนี่คือสิ่งที่ทลายหัวใจของซักเคียสทำให้หัวใจของซักเคียสเนี่ยเต็มตื้นและอิ่มเอิบไปด้วยความยินดีมากเลยว่าโอ้โหเขาเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าเลือกเหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าเรียกไม่ใช่เพราะความประพฤติของซักเคียสเพราะความประพฤติของซักเคียสไม่ดีเลยแต่พระเจ้าเลือกซักเคียสจากข้างในจากข้างในหัวใจที่ปรารถนากระหายหาพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่พระเจ้าต้องการจากท่านไม่ใช่เงินในกระเป๋าของท่านไม่ใช่เวลาของท่านแต่ใจของท่านที่พระเจ้าต้องการนี่คือสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องเราไม่ได้สร้างคริสตจักรอยากจะเห็นคนมากมาแล้วก็มานั่งประจำที่แล้วก็มาทำท่าทำทางสรรเสริญพระเจ้าแต่หัวใจไม่ได้อยู่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่เรากำลังสร้างหัวใจของคนที่รู้จักพระเยซูจริง
พี่น้องแม้นลัทธิสอนผิดก็มีคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้แม้นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขานั่งอยู่บนอัศจรรย์เต็มเป็นหมื่นก็มีแต่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือหัวใจแบบสักเคียดที่เขาถูกทลายด้วยความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าที่ให้เขาแม้นเขาไม่สมควรจะได้รับสักเคียดไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าเป็นผู้ให้เขาจงรีบลงมาวันนี้เราจะไปพักที่ตึกของท่านสักเคียดยังไม่ได้เชิญเลยแต่พระเยซูเข้าไปเลยวันนี้เราอยากจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของท่านวันนี้อยากจะอวยพรเจ้าวันนี้อยากจะเยียวยารักษาเจ้าวันนี้อยากจะถอนความขมขื่นในชีวิตของเจ้าวันนี้อยากจะนำพระพรมาเหนือครอบครัวของเจ้าวันนี้พระเจ้าอยากจะอวยพระพรนี่คือสิ่งที่พระเยซูปรารถนาอยากจะบอกเราด้วยไม่ใช่บอกสักเคียดคนเดียวแต่บอกกับเราอย่างนี้ว่าพระองค์ปรารถนาอยากจะอวยพรเราพระองค์ไม่ได้หวงแหนสิ่งดีไว้เลยเพราะอะไรถ้าพระเยซูพระบุตรของพระองค์ยังไม่หวงแหนพระองค์จะหวงแหนอะไรไว้จากเราหรืออย่านับไปเลยเงินเนี่ยแค่เสี้ยวของพระองค์ไม่มีอะไรที่พระองค์จะหวงแหนไว้เลยฉะนั้นอย่าคิดว่าโอ้โหเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วคงต้องจนไม่มีอะไรจะดีขึ้นพี่น้องไม่ใช่ไม่จริงและสมการนี้ไม่จริงเลยเพราะชีวิตของผมเนี่ยอย่างน้อยเป็นตัวอย่างให้พี่น้องพระเจ้านั้นมีมากเกินพอสำหรับชีวิตเราผมไม่ได้โกงผู้ใดมาผมไม่ได้ไปเอาอะไรของใครที่โดยไม่ได้แต่พระเจ้าเป็นผู้ให้ทั้งหมดเลยและพี่น้องก็เป็นเหมือนคนนั้นนะพระเจ้าจะอวยพรเราไม่ต้องตะเกียกตะกายเราไม่ต้องโอ้โหคิดยังไงจะได้มากคิดยังไงอยากจะมีเงินรายได้ให้มันมากขึ้นพี่น้องมีเวลาพระเจ้าเราทำส่วนของเราอย่างเต็มที่เราเป็นชอบงานเต็มที่ดูแลต่างเต็มที่อะไรทำอย่างเต็มที่อะไรอยู่ในมือของเราอารักขาอย่างดีที่สุดแล้วพระเจ้าจะยกชูเราเราไม่ต้องวิ่งอะไรมากมายตื่นนอนตั้งแต่เช้าๆแล้วก็นอนดึกมากเลยเพื่อจะหาเงินให้มันอยู่ในเวลาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรอย่างแน่นอนแล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีนี่คือสิ่งที่มันกระแทกใจของซักเคียสเลยซักเคียสอาจจะเคยคิดว่าถ้าจะมีมากนะจะสามารถได้รับคำตอบชีวิตได้แต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นเขาเองมีสิ่งเหล่านั้นแต่เขาถูกขังฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อเขามาพบพระเยซูสิ่งที่เขามีอยู่ไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเขาเองนั้นรักพระเยซูน้อยลงได้เขารักพระเยซูมากกว่าเงินที่เขามีเขารักพระเยซูมากกว่าความมั่งมีที่เขามีเขารักพระเยซูมากกว่าพฤติกรรมนิสัยไม่ดีของเขาไม่ใช่เขาเองนั้นชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วพบพระคุณพี่น้องฟังดีๆนะครับไม่ใช่ชีวิตเขาดีแล้วพบพระคุณแต่ชีวิตเขาดีและชีวิตเปลี่ยนแปลงเพราะเขาตอบสนองพระคุณของพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเพราะเขาตอบสนองพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเขาโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าขึ้นเลยครับเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพี่น้องในสายพระเนตรของพระเจ้าถึงแม้เราจะเป็นคนดีมากเลยได้5ดาวได้20ดาวคนยอมรับหมดเลยเราไม่ใช่คนขี้เกียจเราเป็นคนขยันเราเป็นคนที่ไม่เคยเบียดเบียนใครแต่นี่ไม่ใช่เงื่อนไขพระคุณพระเจ้าเงื่อนไขพระคุณพระเจ้าคือชีวิตของท่านที่ยอมกับพระเจ้าและรับเอาการงานของพระเยซูที่พระองค์ทําที่บนไม้เนี่ยนั้นเป็นของเรานี่คือสิ่งที่ให้คำความจริงของพระเจ้ากำลังจะสื่อให้เราเข้าใจประการที่3ครับชีวิตเปลี่ยนแปลงเพราะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าสดุดีบทที่41ข้อที่1เรามาดูด้วยกันอ่านด้วยกันครับ1 2 3ผู้ใดเอาใจใส่คนจนก็เป็นสุขพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาในวันยากลำบากโอ้ขอบพระคุณพระเจ้าข้อนี้สุดยอดเลยอีกข้อหนึ่งครับอพยพบทที่22ข้อที่1
่านด้วยกันครับเราเห็นได้ว่าชีวิตก่อนหน้านี้ซักเคียดไม่เคยคิดประเด็นนี้เลยชีวิตของซักเคียดมีแต่ขูดรีดอย่างเดียวแต่หลังจากที่พระเยซูมาแล้วบอกว่าจงรีบลงมาและเราจะไปพักอยู่ที่ตึกของเจ้าหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูไปที่ตึกของเขาคนมากมายปนคนมากมายตำหนิพระเยซูด้วยว่าพระเยซูทำไมไปกินข้าวเขาว่ากินข้าวนะพี่น้องหรือว่าไปนั่งร่วมสำรับเนี่ยมันสื่อถึงมิตรภาพมันสื่อถึงความสัมพันธภาพที่พระเจ้าใช้เวลากับสักเคียนเหมือนกับการที่เราเองใช้คำว่าสามัคคีธรรมกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์นั่งอยู่เงียบๆในการเข้าเฝ้าพระองค์อธิษฐานภาษาแปลกๆกับพระองค์ใช้เวลาใคร่ควรพระวจนะบางตอนกับพระองค์และอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยคือสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเวลาส่วนตัวที่ผมใช้เวลาช่วงเช้าที่อาจจะไม่ได้เยอะผมก็ใช้แบบเนี้ยใคร่ควรพระคัมภีร์บางตอนแล้วก็อธิษฐานภาษาแปลกแล้วก็อยู่นิ่งๆใช้เวลากับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเราผมอยากให้พี่น้องมันเป็นวิถีชีวิตของเราแบบนี้เราต้องหาเวลานะยิ่งพี่น้องมีปัญหาเยอะมีปัญหามากมีอะไรหลายอย่างที่เราเองทำไม่ได้แต่ถ้าพี่น้องมีเวลากับพระเจ้าเราจะคิดออกบอกถูกทำได้มีสติปัญญาของพระเจ้าแล้วเราจะวางใจพระเจ้าแล้วเราจะไม่หวั่นไหวเพราะพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เราเจอยิ่งใหญ่กว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เราพบไม่ว่าปัญหาการเงินไม่ว่าปัญหาครอบครัวไม่ว่าปัญหาทะเลาะเบาะแว้งไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดในชีวิตของเราพระเยซูเป็นคำตอบทั้งสิ้นขอบพระคุณพระเจ้าเราเห็นได้ว่าซักเคียสหลังจากที่เขามีเวลากับพระเยซูคริสต์ชีวิตเขาเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนก่อนแล้วจะมาพบพระเยซูแต่เขาพบพระเยซูทำให้เขาชีวิตเปลี่ยนขอเข้าใจไหมครับหลายคนบอกว่าถ้าจะไปหาพระเยซูโอ้ต้องมีเสื้อผ้าสวยๆก่อนต้องดูดีก่อนต้องอะไรหลายๆอย่างก่อนพี่น้องพระเยซูไม่ได้มาหาคนที่เสื้อผ้าสวยแต่พระเยซูต้องการมาหาคนที่มีหัวใจเพื่อพระเยซูการมีเสื้อผ้าสวยไม่ผิดครับสามารถมีได้แต่นั่นไม่ใช่กุญแจหลักที่จะทำให้เราพบพระเยซูใส่เสื้อผ้าสีสวยแต่ข้างในไม่สวยก็มีใส่เสื้อผ้าไม่ดูดีแต่ข้างในดีและมีพระเยซูก็มีและสำคัญพระองค์ไม่ได้ดูภายนอกพระองค์ดูที่ข้างในและพระเยซูดูซักเคียสก็ดูข้างในคนข้างนอกอาจจะดูข้างนอกว่าซักเคียสเป็นคนบาปและก็บอกว่าซักเคียสแย่กว่าเขาอีกซักเคียสเนี่ยไม่เห็นเคยอดอาหารเลยซักเคียสนะไม่เคยที่จะอธิษฐานเลยซักเคียสเพราะคนที่แวดล้อมพระเยซูตอนนั้นนะพี่น้องเต็มเยอะมากและเป็นคนเคร่งศาสนาด้วยเป็นคนที่ชอบพูดและก็ทำตัวเหมือนคนที่เคร่งศาสนาใส่ชุดดูดีพูดดูดีแต่ข้างในไม่ได้อยากจะรู้จักพระเยซูจริงๆทำไมเรารู้อย่างนั้นล่ะพระเยซูไม่บอกว่าเดี๋ยวเราขอไปพักอยู่กับตึกของท่านหน่อยได้ไหมคนที่แวดล้อมพระเยซูไม่เลือกเลยแต่มาเลือกซักเคียสซึ่งเป็นคนที่ในสายตาของคนอื่นนั้นแจ่มากเลยทั้งขูดรีดทั้งเป็นคนที่ขี้โกงอะไรต่างๆมากมายหลังจากที่พระเยซูได้คบกับซักเคียสและซักเคียสได้สามัคคีธรรมกับพระเยซูชีวิตของซักเคียสถูกกระแทกใจเงินที่เกิดเป็นลูกเคารพในชีวิตของเขาถูกทลายหมดเลยเงินจึงไม่มีผลต่อชีวิตของเขาเลยแต่สิ่งที่เขาอยากจะทำต่อไปคือการติดตามพระเยซูแล้วทำไมเรารู้ได้ว่าเงินไม่มีผลกับเขาเลยพี่น้องก็ดูสิครับเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะให้คนอนาถากึ่งหนึ่งสมมติเขามีอยู่
200ล้านเขาบอกว่ากึ่งหนึ่งเลย100ล้านเอาให้คนอนาถาเลยเงินไม่ได้เป็นรูปเคารพสำหรับเขาอีกแล้วเงินไม่ใช่คำตอบของเขาอีกแล้วพี่น้องเราอาจจะไม่มีเงินเหมือนสักเคียดเป็นล้านแต่เราเองนั้นยังรักเงินแม้นเราไม่มีเงินล้านเรากลายเป็นคน500มีเกิน500เมื่อไหร่เรารู้สึกไม่ได้ละมันก็เลยเราก็เลยดูได้แค่500พระเจ้าอยากให้เรามีมากกว่านั้นแต่ใจของเราเนี่ยต้องเผื่อแผ่และแบ่งปันอันนี้ไม่ได้พูดว่าเพื่อพี่น้องคิดว่าเออผมคงจะได้อะไรจากพี่น้องไม่เกี่ยวแต่นี่เป็นหนทางหนึ่งที่พี่น้องจะถูกเปิดท่อพระพรของพระเจ้าจริงๆท่อพระพรพระเจ้านั้นพร้อมเสมอสำหรับเราแต่เราเองนั้นต้องเปิดชีวิตของเราแล้วลองดูว่าถ้าเรามอบกับพระเจ้าดูสิพระเจ้าจะทำอะไรต่อไปแล้วท่านเนี่ยกล้าไหมล่ะกล้าไหมล่ะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ครอบครัวของอาจารย์เดฟเนี่ยกล้ากับพระเจ้ากล้าที่จะตอบสนองพระเจ้าเหมือนสักเคียบบอกว่าให้คนอนาถากึ่งหนึ่งเลยมี200ล้านให้ไปเลยคนอนาถาคือคนยากจนนั่นแหละให้เป็นล้านร้อยล้านเลยครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นไม่พอนะสักเคียดบอกว่าเงินที่เคยขูดรีดมาใช่ไหมเขาใช้คำภาษาว่าช่อโกงเนี่ยเป็นภาษาที่มันสุภาพซึ่งความหมายจริงๆคือขูดรีดมานั่นแหละอยู่ดีนะว่าคนนี้นะเอาภาษีมา500ใช่ไหมเอาเก็บไป1,000เลยขูดรีดเขาบอกโอ้เนี่ยดูสิควักแล้วมันก็ไม่มีนะจะทำไงสักเคียดบอกเอามาเลย1,000คือเขาขูดรีดมาแต่หลังจากที่เขาพบพระเยซูเขาบอกว่าถ้าช่อโกงผู้ใดนะสีเท่าเลยขึ้นสีเท่าเลยเลี้ยงหน้ากระดานมาเลยว่ามีใครบ้างที่เขาเคยโกงมาเลี้ยงหน้ากระดานเข้ามาสีเท่าเลยโอ้โหว้าวนี่คือคนที่พบพระเยซูไม่ใช่สักเกียรติคนเดียวแต่เราที่พบพระเยซูชีวิตของเราจะเปลี่ยนถ้าเรายอมกับพระเจ้าเราจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ยอมคือเก่าครับต่อให้ท่านเองจะอะไรก็คือเก่าแต่ถ้าที่หัวใจของท่านเป็นเหมือนกับชีวิตที่พบพระเยซูคริสต์เปลี่ยนครับเปลี่ยนแน่นอนไม่ใช่ว่าเราพยายามจะเปลี่ยนตัวเองแต่พระเจ้าที่อยู่ในเราพระเยซูที่อยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราพระองค์จะเปลี่ยนเราแต่เราต้องให้ความร่วมมือเราต้องเช็คแฮนด์กับพระเจ้าด้วยร่วมมือกับพระเจ้าด้วยไม่ใช่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนนิสัยเก่าๆไม่ดีของเราเราไม่ยอมเอาเราไม่เปลี่ยนเราจะเอาแบบนี้เราจะอยู่แบบนี้ใครจะว่าไม่ต้องมายุ่งกับเราไม่ต้องมาเผือกภาษาวัยรุ่นหน่อยนะไม่ต้องมาเผือกเลยแล้วเราไม่ได้พูดแบบนี้กับมนุษย์ด้วยบางทีเราพูดกับพระเจ้าด้วยพระเจ้าไม่ต้องมายุ่งกับฉันอันนี้อยู่แบบนี้เมียนพระเจ้าอยากจะช่วยเราอยากจะช่วยมากๆเลยแต่เราเองไม่เปิดโอกาสเลยขอเพียงมีช่องโหว่เล็กๆเท่านั้นแหละที่เรายอมพระเจ้าพระเจ้าก็อยากจะเข้าไปช่องนั้นและจะอวยพรเราไม่ต้องเปิดกว้างอะไรมากมายพระเจ้าอยากจะช่วยเราอยู่แล้วพร้อมอยากจะช่วยเราอยากจะอวยพรเราอยากจะแก้ไขชีวิตของเราอยากจะให้เรารับพระพรมากมายแต่เราเองมันต้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาเปิดใจของเราเต็มที่กับพระเจ้าเราเห็นได้ว่าสักเคียนั้นเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความทอมใจความเชื่อและชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงมุมมองในการเงินของเขาเปลี่ยนไปมุมมองในการใช้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมุมมองในการจัดการต่างๆนั้นเปลี่ยนไปเป้าหมายแต่ก่อนเขาอาจจะอยากจะมีเงินมากแต่เดี๋ยวนี้เป้าหมายของเขาอยากจะตามพระเยซูคริสต์
การมีเงินมากไม่ผิดนะครับพี่น้องอย่าเข้าใจผมผิดการมีเงินมากแล้วเราใช้เงินนั้นในการรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ผมกำลังบอกว่ามุมมองความคิดมันเปลี่ยนสักเคียดมุมมองความคิดเปลี่ยนไปเลยเขาไม่ได้อยู่เพื่อเงินอีกแล้วเขาไม่ได้อยู่เพื่อครอบครัวอีกแล้วเขาไม่ได้อยู่เพื่อหน้าตาอีกแล้วเขาไม่ได้อยู่เพื่อสิ่งที่อยู่ในโลกอีกแล้วแต่เขาอยากติดตามพระเยซูเพราะเขารู้ว่าพระเยซูเป็นคำตอบทุกอย่างมันสามารถทดแทนเงินที่เขามีได้เมื่อเยซูเติมเต็มหมดเลยในชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่ซักเคียสเขาพบแล้วเขากล้าในการที่จะให้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้เอาพระเยซูอย่างสุดหัวใจของเขานี่คือสิ่งที่เงินไม่ได้เป็นลูกเคารพของเขาอีกเลยเปลี่ยนจากเงินที่กลายเป็นเป้าหมายกลายเป็นเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามพระเยซูฮาเลลูยาพี่น้องแตกต่างจากเศรษฐีหนุ่มไหมเศรษฐีหนุ่มเนี่ยเมื่อพระเยซูบอกว่าถ้าท่านอยากติดตามเรานะจงไปขายสิ่งสารพัดแจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วตามเรามาเศรษฐีหนุ่มไม่กล้าที่จะทำอย่างนั้นเลยอะถ้าวันนี้เขากล้าที่จะทำนะเขาติดตามพระเยซูแล้วแต่เขาไม่กล้าแต่นั่นไม่ใช่สักเขียบสักเขียบเอาไปเลย100 ล้านครึ่งหนึ่งที่มีเอาไปเลยจ่ายคนอนาถาและอีก4 เท่าสำหรับคนที่เขาเคยขุดรีดมาจ่ายขึ้นหมดเลยเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้เทียบไม่ได้กับพระคุณพระเจ้าที่เขาได้รับมันเทียบกันไม่ได้เลยจิตวิญญาณของเขาเอิบอิ่มเอิบจิตวิญญาณของเขาเต็มล้นจิตวิญญาณของเขามีสันติสุขจิตวิญญาณของเขาได้เยอะมากกว่าเงินที่เขามีเงินไม่สามารถจะทำให้จิตวิญญาณของเขาแช่มชื่นได้เงินไม่สามารถจะทำให้ชีวิตของเขานั้นโดดเด่นในฝ่ายวิญญาณได้แต่พระคุณพระเจ้าสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้พระเยซูเติมเต็มให้เขาหมดได้ฮาเลลูยาขอพระคุณพระเจ้าประการที่4ประการสุดท้ายพระคุณเป็นพันธกิจหลักของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องหลักของพระองค์ถ้าจะตัดคำว่าพระคุณออกไปจากพระคัมภีร์พี่น้องมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยพระคุณจึงไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งในพระวจนะพระเจ้าแต่พระคุณเป็นรากฐานของความเชื่อและหลักข้อเชื่อทั้งมวลที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจพระคุณคุณจะรอดได้อย่างไรถ้าคุณไม่เข้าใจพระคุณคุณจะอธิษฐานอย่างไรถ้าคุณไม่เข้าใจพระคุณคุณจะรับใช้อย่างไรคุณจะรับใช้ด้วยกำลังของคุณเหรอแล้วมันจะไปรอดไหมมันไม่รอดมันเหนื่อยแล้วมันก็จะหยุดแต่พระคุณของพระเจ้านั้นจะเสริมกำลังเราและทำให้เราเองรู้ว่าการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นการที่เราตอบสนองพระคุณของพระเจ้าไม่ต้องมีใครมากำกับเราไม่ต้องมีใครมาสั่งการไม่ต้องมีใครมาบอกเราแต่เราเองนั้นรู้สึกว่าผู้พระคุณพระเจ้าที่เราได้รับมาเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเราอยากไปเยี่ยมเยือนเราอยากอธิษฐานเราอยากอ่านพระคัมภีร์เราอยากจะใช้เวลากับพระเจ้านี่คือพระคุณของพระเจ้าพระคุณจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยและการที่ผมเทศนาพระคุณพระเจ้าพี่น้องเทศมาอาจจะเกือบปีแล้วทำไมอาจารย์จะเทศพระคุณพระเจ้าก็พระคุณมันเป็นเรื่องสำคัญไงมันเป็นกุญแจหลักที่ท่านต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจท่านจะรับใช้พระเจ้าด้วยกำลังของตัวเองแล้วท่านจะเหนื่อยแล้วท่านก็ตุ้มปัดตุ้มเป๋แล้วท่านก็จะหลงหายเพราะผมเนี่ยรับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่อายุ18 ปีไม่ใช่ไม่เคยรับใช้ด้วยกำลังมนุษย์ทำมาแล้วแล้วก็เหนื่อยมาแล้วแล้วก็ผิดหวังมาแล้วแต่พระคุณพระเจ้าจะทำให้เราลุกขึ้นได้แล้วพระคุณพระเจ้าจะไม่ทำให้เรานั้นเหนื่อยเลยเพราะว่าคุณพระเจ้าจะชูชีวิตของเราขึ้นแล้วพระคุณพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับเราขอพระคุณพระเจ้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นข้อ9ข้อ10เรามาดูด้วยกันลูกาบทที่19ข้อ9ข้อ10เป็นข้อปิดท้ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า
วันนี้อะไรครับความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าสงสัยบรรดาลูกๆของซักเคียสและตัวซักเคียสเองเนี่ยรับความรอดหมดเลยเมื่อพระเยซูมาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่พระเยซูกำลังบอกว่าความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วพระเยซูมาถึงแล้วแต่ผู้ที่จะได้รับความรอดต้องยินดีเปิดใจออกต้อนรับพระองค์เข้ามาเพราะว่าเขาเป็นลูกอับราฮัมด้วยหมายว่าความรอดเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับด้วยแต่เขาเองต้องยินดีจะเปิดใจและต้อนรับเอาความรอดจากพระองค์เหมือนกับชีวิตของเราไม่ใช่โอ้เป็นลูกผู้รับใช้พระเจ้ายังไงก็รอดผิดนะครับคุณต้องกลับใจและรู้จักพระเยซูเองลูกผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเกินเลยกว่าคนทั่วไปลูกผู้รับใช้พระเจ้าต้องกลับใจเหมือนกันต้องรู้จักพระเยซูเป็นการส่วนตัวลูกของซักเคียสก็ต้องกลับใจต้องพบพระเยซูเหมือนอย่างที่ซักเคียสเขาพบด้วยข้อที่10ข้อสุดท้ายข้อนี้ชัดมากเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่ออะไรครับจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดผมถึงบอกว่าเป็นพันธกิจหลักของพระคุณพระเจ้าไงพระคุณพระเจ้าเป็นพันธกิจหลักของพระเยซูพระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะเดินท่องเที่ยวในโลกนี้พระเยซูมาเพื่อที่จะตายไถ่บาปคือความรอดที่พระองค์ประทานให้กับเราพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่อยากจะเป็นศาสดาพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะสอนความดีพระองค์มาเพื่อจะทำอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับรอดพระองค์ไม่มามาทำไมศาสนาดีเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นต้องมาถ้าธรรมบัญญัติของโมเสสมันดีอยู่หรือแล้วคนสามารถทำตามได้พระเยซูไม่ต้องมาแต่เพราะว่าคนทำไม่ได้มีใครทำได้ไหมพระคัมภีร์ไม่เขียนสักข้อเลยขอพระองค์ทรงบอกมาเถิดธรรมบัญญัติเราจะทำตามพี่น้องทำได้ทุกคนไหมไม่ได้ทุกคนเลยอิสราเอลบอกว่าจะทำตามอย่างที่พระองค์ตรัสทุกประการทำได้ไหมไม่ได้ข้อเลยพระเยซูจึงต้องมาแต่ถามว่าธรรมบัญญัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สมควรจะมีไหมไม่ใช่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อจะทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ธรรมบัญญัตินั้นดีดียอดเยี่ยมแต่เราทำไม่ได้เราไม่สามารถทำได้เลยพระเยซูจึงมาให้พระคุณของพระเจ้าเป็นพันธกิจหลักของพระองค์เนี่ยสำคัญมากจึงทำให้เรารู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจอ่านอีกข้อหนึ่งก็ได้นะครับโรมบทที่5ข้อที่8และลูกาบทที่5ข้อ32ที่เราจะได้ชัดขึ้นอ่านด้วยกันครับ1 2 3แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนชอบธรรมใช่ไหมไม่ใช่ยังเป็นคนบาปอยู่นั้นสำแดงความรักตอนไหนตอนเราเป็นคนชอบธรรมแล้วตอนเราเป็นคนดีแล้วไม่ใช่ครับแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นตอนที่เราเป็นคนบาปแล้วสำแดงความรักแล้วไม่ได้สำแดงตอนที่เราเป็นคนดีไม่ได้สำแดงตอนที่เราเองทำธรรมญาติได้ทุกข้อแต่สำแดงตอนที่เราเป็นคนบาปไม่มีใครเอาไม่มีใครสนใจคนอยากจะเอาทิ้งแต่พระเยซูมาเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราถ้าเราเองชอบทำด้วยตัวของเราเองได้พระเยซูจะมาตายทำไมแล้วมาเพื่ออะไรไม่มีงานจะทำเหรอเสร็จงานแล้วพระองค์ไม่ทำอะไรแล้วพระองค์มาเดินเที่ยวใช่ไหมไม่ใช่พระองค์มาเพื่อที่จะช่วยเราซึ่งเป็นคนบาปให้หลุดจากความบาปหลุดจากการสาปแช่งหลุดจากอำนาจของผีร้ายหลุดจากความเป็นทาสเพ
ื่อเราจะเป็นไทยเพื่อเราจะมีเสรีภาพเพื่อเราจะมีชัยชนะเพื่อเราจะรับการอวยพรเพื่อเราจะรับสันติสุขเพื่อเราจะมีกำลังที่มีในพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าอีกข้อหนึ่งครับลูกาบทที่5ข้อ32อ่านด้วยกันครับ1 2 3เราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบทำแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกลีดให้กลับใจเสียใหม่พระองค์ไม่ได้มาเรียกคนฟาริสีที่มันแต่งตัวที่มันดูมีสีแดงสีเขียวแถบแล้วก็มีอูริมทูมิมอยู่ตรงนี้จกมาเอาละนี่เผ่านี้พระเจ้าไม่ได้มาเรียกว่าคนชอบทำพี่น้องพระเยซูเปรียบเทียบบอกว่าถ้ามีแกะตัวหนึ่งหลงหายไปเราจะไม่ลักแกะอีก99ตัวไว้ในคอกเพราะว่าแกะตัวหนึ่งที่หลงหายไปแล้วไปหาพบเราก็แบกใส่บ่ากลับมาด้วยความเปรมปรีและก็เชิญมิตรสหายมาเพื่อจะเลี้ยงเขาคนที่กลับใจคนบาปที่กลับใจก็ดีกว่าคนที่ชอบทำ99คนที่ไม่ยอมกลับใจคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ว่าตัวเองนั้นข้างในไม่กลับใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการคือพระเจ้าต้องการคนที่ต้องการเป็นคนบาปและต้องการกลับใจฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงต้องกลับใจและไม่ยอมอยู่ในบาปอีกต่อไปยิ่งเราซึ้งในพระคุณของพระเจ้าชีวิตของเราต้องเปลี่ยนมากขึ้นและมากขึ้นพระเจ้าจะสร้างชีวิตของเราพระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราพระเจ้าจะสร้างให้เราเองนั้นเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวครับถ้าหากว่ามีพระวจนะพระเจ้าบางข้อบางวรรคที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับท่านผมอยากให้เวลานี้ท่านมีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับ